วสารวันนี้ย้อนรอยวงเวียน22กรกฎาคมเขตป้องปราบศัตรูพ่ายจากนั้นจะพาไปชิมทุเรียนงานเทศกาลผลไม้ป่าละอูจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปิดท้ายกับช่วงนี่และเมืองไทยพบกับความงามของทุ่งดอกกระเจียวในอุทยานแห่งชาติป่าหินงามจังหวัดชัยภูมิสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่สารพันข่าวสารทุกทิศทั่วไทยหาดูที่ไหนไม่ได้มาดูที่นี่ไทยแลนด์โอลี่ที่นี่ที่เดียวค่ะได้เวลาแล้วนะครับค่ะเห็นบอกว่าสคริปต์ข่าวแรกนี่ทำมึนไปอยู่มันต้องเข้ากับวันนี้ใช่ไหมใช่22กรกฎาคมก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะคุ้นๆเหมือนเคยได้ยินกรกฎาคมนี่เป็นวันสำคัญด้วยเหรอครับคือวันสำคัญไหมอาจจะไม่ได้วันสำคัญทางประวัติศาสตร์อะไรหรือว่าเป็นวันหยุดต่างๆแต่ว่ามันคุ้นๆแล้วก็เลยไปเสิร์ชหาเฮ้ยมันมีวงเวียน22กรกฎาคมด้วยวงเวียน22รู้จักหรอเอ้าตายแล้วคนกรุงเทพแบบคุ้นจักเหรอหน้าพี่มีหน้าอย่างนี้พรุ่งนี้วันพุธนี่ไม่ต้องทำเรื่องสะพานพุธเหรอไม่ใช่ค่ะแต่ละวันมันมีความสำคัญต่างกันแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งด้วยวงเวียน22เกี่ยวอะไรกับวันที่22กรกฎาคมนี่ไงถึงนำมาให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันว่าเนี่ยนี่แหละเมืองไทยของเรานะคะมีความสำคัญด้วยนะคะซึ่งวงเวียนแห่งนี้ก็คือวงเวียนน้ำพุนะคะเกิดจากถนน3สายเนี่ยตัดกันก็คือถนนไมตรีจิตถนนมิตรพันธ์นะคะแล้วก็ถนนสันติภาพอยู่ในเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนะคะเขตของกรุงเทพมหานครนี่แหละเขาบอกว่าถนนรอบๆวงเวียนเนี่ยมีชื่อด้วยนะคะแล้วก็มีแยกต่างๆสร้างขึ้นมาตั้งแต่27มกราคมปี2461เกือบ100ปีแล้วนะคะคเพื่อเป็นการรำลึกถึงนะคะวันที่รัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงนำประเทศไทยเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เมื่อวันที่22กรกฎาคม2460นะคะแล้วก็ที่บอกว่ามีความสำคัญเพราะว่าหลังจากที่มีสงครามโลกครั้งนี้เนี่ยนะคะยุติลงประเทศไทยเนี่ยได้รับผลประโยชน์ของเศรษฐกิจด้วยฝ่ายที่ได้รับชัยชนะใช่แล้วนะคะแล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยเราก็ได้ผลประโยชน์เรื่องของเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศรวมไปถึงร่วมของการทหารด้วยนะคะแล้วก็สัญญาที่ไม่เป็นธรรมใช่ได้ด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วก็คือพอมาถึงปัจจุบันเนี่ยรอบวงเวียนพอไปสังเกตดูจะเห็นว่ามี6แยกนะคะนั่นก็หมายถึงว่ารัชกาลที่6นั่นเองด้วยมีความหมายใช่แล้วค่ะปัจจุบันตอนนี้กลายเป็นแหล่งจำหน่ายนะคะยางรถยนต์ที่ขึ้นชื่อรวมถึงเปลี่ยนยางใครอยากจะไปเปลี่ยนยางหรือว่าซื้อล้อรถล้อแม็กอะไรพวกนี้ผู้ชายน่าจะถนัดก่อนวงเวียน22ก็จะราคาถูกหน่อยเอาหรอเจ้ามีหลายเจ้าอะไรเงี้ยแล้วก็มีเจ้าไหนแนะนำไหมพี่อยากไปเปลี่ยนทุกร้านทุกร้านโอเคเขาบอกที่สำคัญนะที่นี่ยังสามารถดูปรากฏการณ์สุริยุปราคาแบบไม่เต็มดวงที่เห็นในประเทศไทยนะคะเมื่อวันที่22กรกฎาคมไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ด้วยก็จะพูดถึงความสำคัญของวันที่22กรกฎาคมวันนี้ต้องแล้วค่ะนะครับต่อกันด้วยเรื่องของงานศิลปะกันบ้างนะครับจะพาไปรู้จักกับศิลปินท่านนึงที่เขามีความสามารถในการแกะสลักหินเนี่ยอ่อนเลยแต่หินแข็งไม่ใช่ ใช่หินอ่อนขาวๆใช่ไหมเป็นช่างฝีมือนี่แหละในการแกะสลักหินอ่อนนั่นเองนะครับได้ความรู้มาจากต่างประเทศเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราไปรู้จักกับศิลปินท่านนี้กันนะครับศิลปินคนนี้นะครับมีชื่อว่าคุณปานเทพค่ะมณีรัตน์นะครับเดิมเป็นคนจังหวัดชลบุรีนะครับชอบศิลปะมาตั้งแต่เด็กพอโตเนี่ยมีโอกาสไปเรียนต่อที่อิตาลีนะครับ อยู่อิตาลีมา8ปีโอ้โหนะครับอย่างนี้ก็ต้องซึมซับวัฒนธรรมการแกะสลักของอิตาลีมาเพียบเลยใช่ไหมหาตั๋วเครื่องบินกลับไม่ได้ตายไม่ใช่ ไปเรียนอยู่ที่นู่นนะครับ8ปีกลับมาก็เริ่มแกะสลักหินอ่อนนะครับจนมีผลงานออกมามากมายแล้วก็สร้างรายได้เป็นจำนวนมากแต่ที่น่าสนใจก็คือเขาใช้ชีวิตที่เรียบง่ายนะครับสนใจสิ่งแวดล้อมและสังคมรอบข้างปัจจุบันเนี่ยคุณพี่ปานเทพเนี่ยนะครับปลูกบ้านอยู่ในชุมชนแออัดแต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรกับตัวเขานะครับอีกทั้งยังใช้ความพยายามโน้มน้าวให้คนเฒ่าคนแก่เนี่ยเปิดบ้านสอนหนังสือรวมถึงสอนศิลปะให้แก่เด็กๆในชุมชนอีกด้วยนะครับเรียกว่าเข้ามาเปลี่ยนชุมชนแต่เขาบอกว่าหนีเมืองหลวงไปเลยนะไปอยู่ที่กาญจนบุรีนู่นเลยนะครับก็ศิลปินเนี่ยจริงๆแล้วก็จะเป็นแนวนี้นะครับก็จะมีอัตลักษณ์มีความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็มีความเขาเรียกนะสันโดษเพราะเป็นแนวของเขาเองแบบนี้นะแนวศิลปินของเขานะคะ
ก็บอกว่าตอนนี้ทุกวันนี้ไม่ต้องปิดประตูบ้านเพราะว่าปลูกฝังคนในชุมชนให้เรื่องของการแบบไม่มีการลักเล็กขโมยน้อยไงคือไม่ปิดนี่คือไม่ใช่ไม่เหลืออะไรแล้วใช่ไหมไม่ใช่ก็คือคนในชุมชนไม่มีเรื่องของการลักขโมยแน่นอนใช่แล้วนะคะช่วงนี้พาวเจอเรื่องฝีมือคนไทยนะคะจะพาคุณผู้ชมไปช็อปชิมแล้วก็เที่ยวนะคะของดีของเด่นต่างๆโดยเฉพาะคนที่ชื่นชอบทุเรียนชอบไหมไม่ถนัดเลยไม่มาเลยไม่ค่อยถนัดบางคนชอบทานทุเรียนเนี่ยกลิ่นก็หอมใช่ไหมใช่แต่บางคนไม่ชอบหรือทานไม่ได้เนี่ยกลิ่นยังทนไม่ได้ปวดหัวบางคนบอกว่าได้แค่ได้กลิ่นเนี่ยก็ปวดหัวแล้วนะคะแต่ว่างานนี้คนที่ชื่นชอบทุเรียนนะคะไปกันได้มี2ที่ด้วยกันนะคะที่แรกจัดขึ้นใช่ไหมใช่แล้วเดี๋ยวที่แรกไปดูก่อนอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษนะคะที่นี่เขาก็จัดของดีของเด่นเทศกาลเงาะแล้วก็ทุเรียนนะคะจัดขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าดูแค่งานแถลงข่าวก่อนการจัดงานเนี่ยจะเริ่มช่วงกลางเดือนหน้านะคะดูจากผลไม้ที่นำมาวางกองอยู่ที่ด้านหน้าของโต๊ะแถลงข่าวเนี่ยเป็นการการันตีได้เลยว่าเทศกาลเงาะแล้วก็ทุเรียนนะคะของดีศรีสะเกษประจำปีนี้เนี่ยรับรองว่าใครไปนะอิ่มแน่นอนเพราะว่านี่พี่เจี๊ยบดูไม่ใช่เฉพาะแค่เงาะหรือว่าทุเรียนเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังมีทั้งมังคุดลำไยลิ้นจี่ลองกองสละแล้วก็สตอด้วยครับเอามาด้วยเหรอสตอนะโอ้โหแต่ไม่ใช่สตอเบอรี่นะเป็นสตอมันเกี่ยวกันได้ด้วยนะเขาบอกที่นี่ก็เป็นของขึ้นชื่อของศรีสะเกษเขาเหมือนกันนะคะภายในงานเนี่ยก็มีการออกร้านจำหน่ายผลไม้นะคะการจำหน่ายสินค้าของกลุ่มแม่บ้านเองการประกวดผลผลิตทางการเกษตรนะคะที่สำคัญใครที่ไปงานนี้นะคะเขาบอกว่าจะไม่เจอพวกเงาะหรือว่าทุเรียนจากจังหวัดอื่นเข้ามาจำหน่ายแน่นอนนะคะเพราะว่าทุเรียนที่นี่เขาอยากจะการันตีก็เลยติดสติกเกอร์ทุเรียนศรีสะเกษเอาไว้เป็นการประกันคุณภาพนะคะงานนี้เนี่ยมีขึ้นช่วงกลางเดือนค่ะ 8-14 สิงหาคมที่สนามวิทยาลัยเกษตรและก็เทคโนโลยีศรีสะเกษอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษค่ะแต่ถ้าใครอดใจรอไปถึงกลางเดือนหน้าไม่ไหวนะครับเอาสักต้นเดือนเลยละกัน 1-5 สิงหาคมนี้นะครับที่ศูนย์การค้าหัวหิน Market Village นะครับจังหวัดประจวบเขาก็จัดงานเทศกาลผลไม้ป่าละอูนะครับประจำปีนะครับเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้นำทุเรียนป่าละอูเนี่ยนะครับแล้วก็ผลไม้จากสวนเนี่ยมาจำหน่ายให้ผู้บริโภคโดยตรงนะครับไม่ว่าจะเป็นแงะเงาะแม่แต่ละอย่างเรียนไม่ถูกมาเนี่ยต้องแงะก่อนแงะเอาไปใช้กับทุเรียนเงาะก็มีนะครับมังคุดก็มีลองกองนะครับกล้วยหอมกะเหรี่ยงกล้วยหอมกะเหรี่ยงนะไม่ใช่กล้วยหอมธรรมดานะครับซึ่งก็นับเป็นผลไม้ขึ้นชื่อนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุเรียนป่าละอูนะครับมีความพิเศษตรงที่รสชาติหอมหวานมันเม็ดเล็กนี่เป็นคอทุเรียนคอทุเรียนมาเลยแม้ว่าจะมีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ150แต่ก็เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคนะครับซึ่งในงานแถลงข่าวก็ได้นำทุเรียนป่าละอูเนี่ยมาให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ชิมนะครับก็เป็นที่ยอมรับถึงรสชาตินั่นเองนะครับย้ำอีกครั้ง 1-5 สิงหาคมนะครับจัดกันที่ศูนย์การค้าหัวหิน Market Village นั่นเองครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วต่างชาติที่มาชิมนี่ถึงกับยกนิ้วให้เลยทีเดียวทุเรียนป่าละอูอร่อยค่ะอร่อยหอมหวานมันไม่แพ้กับที่อื่นเพราะว่าปกติเราจะได้ยินทุเรียนที่ขึ้นชื่อก็นนทบุรีใช่ป่ะทุเรียนก้านยาวน้ำท่วมมันก็หาดขายยากอันนี้แพงมากลูกมันเป็นน้ำท่วมไปใช่ไหมใช่ทุเรียนหลงหลินลับแลก็ดังอุตรดิตถ์แต่ตอนนี้ทุกที่กลายเป็นมีทุเรียนเห็นไหมเป็นการกระจายฝีมือคนไทยเริ่มฟื้นคืนมาแล้วใช่ค่ะ